เดี๋ยวจะเอาขวดนี้ใส่น้ำซาวข้าวไปละหน่อยนึงแล้วก็ใส่ก้อนหินขาวเนี่ยขอแบ่งหน่อยนะใส่ขวดไว้ให้มันหนักหน่อยกันล้มเอาก้อนขี้เลยแล้วกันใส่ลงไปนี่ก็ปิดไว้อันนี้เป็นยางอินเดียไม้ประดับใบเงาแข็งสวยใส่ถ่วงไว้ให้มันหนักไม่ให้มันล้มง่ายเฉยๆตามมาดูว่าเราจะชำต้นอะไรนี่เราจะชำต้นอันนี้เป็นต้นฮกหลงเป็นหน่อต้นฮกหลงที่ลูกเอามาใส่เหยือกเล็กๆเนี่ยแล้วไปตั้งไว้ในบ้านซึ่งหกหลงมันชอบแดดมันก็เลยใบยาวหงอยเชียวมันไม่ตายหรอกแต่มันชอบแดดเราก็ใส่ไว้ในนี้นะเติมน้ำของเดิมของเขาลงไปแล้วก็มาตั้งให้เขารับแดดแบบนี้หกหลงเป็นบอนสีที่ชอบแดดมองไปไว้ในร่มไม่ได้นี่ต้องเอาน้องรับแดดแบบนี้นะคะสีหกหลง